สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternals ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานเปิดตัวละครเรื่องแม่นาคพระโขนง2021นะครับเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยว่าวันนี้แม่นาคยุคใหม่2021จะมีบรรยากาศความมันความแซ่บกันขนาดไหนไปดูกันเลยครับยังไงฉันก็ไม่แต่งถ้าฉันจะชะตาขาดก็ให้มันขาดไปเลยมันไม่เท่ากูกูตัดมันไปแล้วฉันจะเอาอินนาคมาเป็นเมียทาสชีวิตพี่ก็มีนาคเพียงคนเดียวถ้าพี่ดูแลเองไม่ได้พี่ก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปอินนาคมันต้องไม่มีความสุขฉันจะเอาพี่มาเป็นผัวถึงมีเมียแล้วฉันก็จะเอาอินนาคตายแล้วจุกค่ะกูไม่เชื่อถ้าอินนาคเป็นผีจริงมันจะนอนกับฉันได้ยังไงอินนาคเอ้ยไปพูดไปกันเถอะกูว่าแล้วน้าจ๋ากูไม่ต้องการโมจากพวกมึงอย่ายุ่งกับกูครับคุณผู้ชมครับโนอานะฮะวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากนักแสดงที่มีต้องบอกว่ามากความสามารถนะฮะในละครเรื่องแม่นาคพระโขนง2021นั่นเองเรามารู้จักนักแสดงอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าเธอเล่นได้ดีมากเลยน้องป่านกับน้องโจนสวัสดีค่ะเล่นเป็นตัวอะไรคะวันนี้ค่ะป่านนะคะรับบทเป็นจันค่ะเป็นนางร้ายที่รักพ่อมากค่ะพยายามที่จะแย่งมาจากแม่นาคให้ได้ค่ะและนี่น้องชายครับเล่นเป็นตัวอะไรจุนนะครับเล่นเป็นคาแรคเตอร์นะครับที่แบบว่านิสัยจะตรงกันข้ามกับพี่สาวเลยใช่จะเป็นคนดีหนุ่มน้อยหน้าใสนะครับที่คอยประสานงานกับบ้านกำนันกับที่วัดนะครับแล้วในการถ่ายทำมีอุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรไหมฮะช่วงเจอปัญหาให้น้องทอดพูดให้น้องทอดก็มีบ้างครับซึ่งปัญหาแรกเลยนะครับซึ่งที่เราเจอนะครับคือไฟดับอยู่ดีๆไฟระเบิดเลยเนาะปึ้งพี่ป่านไม่ได้ไปใช่ของโลนั้นใช่ใช่ใช่อ๋อพายุก็มาตลอดเลยแหละแบบมันก็เป็นปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทำของเรานะครับแต่เราก็ผ่านมาได้ใช่ใช่น้องป่านล่ะเจอไหมของป่านอ่ะที่เจอก็คือเจอพายุใช่เจอพายุตลอดเลยใช่ไม่รู้เป็นหน้าฝนหรือเปล่าไม่ใช่น้องของเราหน้าร้อนเราถ่ายช่วงหน้าร้อนแล้วมันคือแบบฝนตกอย่างที่บอกแล้วก็พายุลมพัดต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเยอะบางทีอ่ะเสียงเข้าถ่ายไม่ได้ถ่ายในฉากไม่ได้แต่สามารถที่จะแบบอินเสิร์ตภาพที่เป็นแบบพายุหรือว่าต้นไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าไปในหนังของเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เก็บบรรยากาศได้ดีใช่อยากฝากอะไรถึงแฟนละครที่ดูละครเรื่องแม่นาคก็ฝากละครเรื่องแม่นาคพระโขนงนะคะของปี2021ฝากตัวละครจันแล้วก็จุ่นด้วยแล้วก็ฝากเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงทุกๆคนนะคะอยากจะให้ติดตามชมกันค่ะใช่ครับท็อตอ่ะครับแล้วท็อตก็ขอฝากตัวละครของจุ่นอีกทีนึงนะครับที่ว่ามีความน่ารักอยู่ในนั้นนะครับแล้วมาดูนะครับว่าจุ่นจะเป็นยังไงกันครับติดตามชมกันครับในละครแม่นาคพระโขนงนะครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 19:26 นี้นะครับตอนแรกครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหล่านักแสดงแม่นาคพระโขนง2021นะฮะที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจนะฮะที่ผลิตผลงานละครให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะฮะวันนี้เขานะฮะฝากผลงานละครแม่นาคพระโขนง2021ไว้กับคุณผู้ชมด้วยครับพบกับรายการ The Sam Eternals ได้กับโอกาสหน้าครับ